สวัสดีครับคุณฟังทีัะครกกับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าเสื้อแดงมาแล้วบุกให้กำลังใจเพื่อไทยอยากให้ทักษิณกลับบ้านฉุนเด็กป่วนโรยแป้งเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับมีรายงานจากพักเพื่อไทยว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางไปชุมนุมพร้อมกับมีการชูป้ายข้อความบอกว่าเพื่อไทยสู้ๆประชาชนรอความหวังอยากได้นายกจากประชาชนเลือกมา ไม่อยากได้พักที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาและประเทศไทยอยากได้นายกทำไมถึงได้ยากละเกินเมื่อไหร่จะได้อยากถามตัวแทนคนเสื้อแดงคนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับอยากจะให้นายทักษิณชินวัตรกลับมาเพราะว่าตลอดมาคนรากหญ้าก็ได้ทักษิณน,นี่แหละช่วยเหลือตลอดเวลาได้พักเพื่อไทยช่วยเรามาตลอดเราอยากให้พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยจับมือกันใครก็ได้ให้มาเป็นรัฐบาลของเรา เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ประชาชนแย่ของก็แพงแกงก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดคนรากหญ้าย่ำแย่ไปหมดแล้ววันที่26กกรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของนายทักษิณพวกเราก็อยากจะให้ท่านกลับบ้านเราใครก็ได้ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเร็วๆพวกเราอยากจะเห็นอยากจะให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกัน จะดูจากทางสวออและพักการเมืองลงความเห็นวัตถุพักเพื่อไทยยังรักพักเก้าไกลอยู่สวกับสอสอเขาก็จะไม่โบวตให้กับพักเพื่อไทยจึงอยากจะฝากไปบอกกับพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลไปคิดกันว่าประชาชนเนี่ยเขาอ้อนวอนเราก็รักทั้งก้าไกลและก็เพื่อไทยไม่ได้เกลียดพักไหนเลยแต่ก็อยากให้คิดถึงประชาชนซึ่งขณะนี้เนี่ยย่ำแย่กันขนาดไหนหลานไปเก็บของเก่ายังขายไม่ได้เลย ของก็แพงไข่ก็แพงใครก็ได้ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาประชาชนอย่าให้พักที่สามคือภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจะเอาแบบนั้นเหรอประชาชนอยากจะถามนอกจากนี้นะครับยังบอกได้ว่าอยากจะฝากไปถึง8ปดพักร่วมว่าจะเอาอยัางไงประชาชนเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเข้าใจว่าพักเพื่อไทยก็หนักใจก้าวไกลก็หนักใจแต่อยากให้คิดทุกวันนี้ชาวบ้านบอกว่าดูการเมืองเนี่ยเหมือนกับดูละครประเทศไทยเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ขนาดประเทศกัมพูชาเขาเลือกตั้งกันแป๊บเดียวเขาก็ได้นายกรัฐมนตรีแล้วแต่เราทำไมเลือกนายกรัฐมนตรีกันยากละเกินเพราะอะไรเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ไปถามทุกพักการเมืองและถามสวเขาก็บอกว่ายังมีพักก้าวไกลยอยู่เขาก็ไม่โหวตให้แล้วเราจะไปเอานายกรัฐมนตรีจากที่ไหนดังนั้นจึงอยากจะวิงวอนไปถึงสสและก็สวทั้งหลายด้วยถ้าส่งชื่อนายกไปแล้วก็ขอให้โหวตให้ด้วยเพราะประชาชนตาดำๆเนี่ยกำลังลำบาก ถ้าคุณไม่เอานายพิธาคุณก็เอาเพื่อไทยถ้าแปดพักร่วมยังจับมือกันแล้วสอสอ,อกสวเขายืนยันว่าจะไม่โหวตจะให้ทํำยังไงคนที่มองก็เพื่อไทยหักหลังก้าวไกลเนี่ยคำนี้ไม่สมควรจะพูดเพราะเรายังไม่รู้ว่าใครจะยังไงแค่เพื่อไทยเชิญมาคุยเฉยเฉยเชิญมาถามแล้วคุณก็จะมาเกลียดเพื่อไทยได้อย,อยังไงต้องเผื่อใจต้องแบ่งใจด้วย อย่างกรณีสองวันที่แล้วเนี่ยมีเด็กๆมาโรยแป้งที่เพื่อไทยซึ่งไม่สมควรทําทําไมคุณไม่ดูก่อนว่าเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะมาร่วมรัฐบาลนะบอกว่าเรียกมาคุยเฉยๆดูการเมืองก็รักทั้งพักเก้าไกลและก็พักเพื่อไทยแต่ในเมื่อเขาชี้ขาดมาแบบนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไปบอกว่าจะตัดสินใจอย่างไรประชาชนก็อยากจะรู้นี่เป็นคาพูดของตัวแทนคนเสื้อแดงที่ไปชุมนุมกันที่พักเพื่อไทยนะครับ